ก็สวัสดีเพื่อนๆนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวเก้าอี้จาก NatureHide 2 ตัวด้วยกันเป็นรุ่นคิดว่าเป็นรุ่นยอดนิยมแล้วก็คิดว่าหลายคนตัดสินใจยากอยู่ว่าจะซื้อตัวไหนระหว่าง2 ตัวนี้ตัว YL06 ตัวยาวนะครับแล้วก็ตัว YL05 ตัวสั้นจะมารีวิวความแตกต่างของมันว่ามันต่างกันยังไงจะได้ตัดสินใจซื้อกันได้ง่ายๆนะครับก่อนอื่นเลยมาดูตัว YL06 ตัวยาวความยาวของมันช่วงนี้จะยาวอยู่ที่50เซนติเมตรยาวพอสมควรคิดว่ากับถ้าเป็นสายไบเกอร์มอเตอร์ไซค์อาจจะดูยาวไปสักหน่อยนึงนะสำหรับตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 1.3 กิโลกรัมครับสำหรับตัวนี้ข้อดีของมันคือจะมีพนักพิงดูจากรูปที่หน้าถุงก็รู้ครับมีพนักพิงตรงหัวนั่งสบายหลับได้เลยอีกตัวหนึ่ง YL05 เล็กมากความยาวของมันช่วงนี้อยู่ที่37เซนติเมตรน้ำหนักอยู่ที่ 1.1 กิโลกรัมโอเคผมว่าเรามาแกะให้ดูเลยว่าข้างในมีอะไรต่างกันยังไงบ้างสำหรับใครชอบตัวไหนก็ลองไปเปรียบเทียบดูกันแล้วนะครับว่าใครเหมาะกับตัวไหนผมจะเริ่มที่ตัว YL06 ก่อนตัวยาวนะครับเปิดมาข้างในเฟิร์บนี่ถุงมันโครงมันแล้วก็ผ้านั่งเป็นอย่างนี้ยาวประมาณนี้ให้ดูโครงก่อนโครงก็จะเป็นเรียกให้รุ่นนี้พวกเราส่วนใหญ่เรียกว่ารุ่นคานแดงเก้าอี้คานแดงข้างในก็จะเป็นดูดิมันจะผูกเชือกลิงกันมาแล้วประกอบง่ายนั่นกลัวประกอบไม่ได้เนี่ยเสียบเข้าไปเลยวัสดุที่ใช้ทำก็จะเป็นอลูมิเนียมครับ7075ทั้งหมดสำหรับตัวโครงมันเสียบไปสังเกตดีๆครับว่ารุ่นตัว YL06 เนี่ยคานมันจะเป็นชิ้นเดียวสีแดงๆเนี่ยชิ้นเดียวเลยพอได้แล้วผมวางละโดยปกติผมก็จะถุงมันใช่ไหมไม่เก็บดีๆมันก็จะหายโดยปกติของเราผมก็จะมาเสียบอย่างนี้เสียบไว้กับเก้าอี้นี่แหละมันจะได้เป็นช่องใส่ของได้ตอนเรานั่งนะครับถอดตรงนี้มานิดนึงใส่หูมันก็มันจะทำหูร้อยมาให้แล้วเรียบร้อยคือเอาไว้เสียบตัวนี้รูดทางไปลงมานิดนึงเสียบลงไปเท่านี้เราก็จะมีที่เก็บของใต้เก้าอี้เพิ่มครับเป็นอย่างนี้ต่อไปจัดโครงให้มันตรงๆนิดนึงต่อไปเสียบตัวผ้าเก้าอี้เสียบให้สุดนะครับชึบตรงนี้ง้างนิดนึงออกแรงหน่อยนี่ก็ทำเดี๋ยวอันนี้ก็ง้างนิดนึงออกแรงหน่อยเรียบร้อยเสร็จแล้วเก้าอี้สำหรับตัวหัวสูงตรงนี้จะเป็นฟองน้ำรองหัวนิดนึงครับผมยังไม่ลองนั่งเดี๋ยวจะลองประกอบอีกตัวนึงก่อนให้ดูก่อนว่ามันต่างกันยังไงต่อมาชึบตัวเล็ก L05อันนี้เล็กมากยังไงก็จะมีของคือตัวโครงแล้วก็ผ้าเป็นชิ้นๆมาแล้วเหมือนกันให้ดูความแตกต่างของตัวเมื่อกี้ตัวนี้คานสีแดงมันจะเป็น2แบบ2ชิ้นเพราะว่ามันดีไซน์ให้มันเล็กมันเลยพับได้คานสีแดงก็ต้องมาประกอบกันเปิดเสียบเข้าไปเสียบเข้าไป
ครับครับครับอ่าเสร็จแล้วโต๊ะวางถุงด้านไหมอ่าต่อไปเก็บถุงเหมือนเดิมที่เก็บของเสียบไปเหมือนเดิมโชว์อืมร้อยสิบของตัวที่หน้าแล้วก็พาเก้าอี้ชึบเสียบไปหัวมันชึบชึบชึบโอเคเสร็จแล้วสองอันลองให้ดูขนาดความแตกต่างนิดหนึ่งความสูงนะครับโอเคถ้าดูลักษณะคร่าวๆผ้าใบด้านข้างจะเป็นโป่งๆระบายอากาศจะได้นั่งแล้วไม่มีการระบายอากาศที่ดีด้านหลังก็จะเป็นตัวผ้าเหมือนกันทั้งสองตัวนี่ต่อไปจะมาลองนั่งทั้งสองตัวนะครับเริ่มจากตัวนี้ก่อนตามสเปคเก้าอี้ตัวนี้เขาบอกว่ารับน้ำหนักได้150กิโลกรัมส่วนผมหนักประมาณ80กิโลกรัมลองนั่งดูหัวพิงพอดีนั่งหลับได้สบายมากโอเคเลยชอบเลยครับนี่ที่พิงหัวเนี่ยสุดยอดผมรู้สึกสบายมากเลยอ่ะกับอีกตัวหนึ่งมาลองนั่งดูครับตัวเล็กจุ๊บลองเอนดูนะครับเอนมันจะหวือหวือบึ๊บบึ๊บเบอร์เบอร์นิดนึงถ้าเอนหลังพิงนะมันเหมาะกับการนั่งนี้มากกว่าไม่เหมาะการพิงแต่ถามว่าพิงได้ไหมพิงได้ฝึกลักษณะการวางแขนการบีบลำตัวตัวเล็กดีกว่าการวางแขนตรงนี้ไม่บีบเลยเมื่อกี้ตัวนี้ด้านข้างมันจะบีบลำตัวนิดนึงแล้วมันก้นมันจะจมลึกกว่านี้นิดนึงการวางแขนสบายกว่าอันนี้ลองนั่งแบบไม่พิงนะไม่ติดถ้านั่งตัวนี้แบบไม่พิงไม่ติดเหมือนกันแต่รู้สึกว่าด้านข้างมันจะสูงขึ้นมากกว่านิดนึงมันจะกินลึกกว่าเลยทำให้รู้สึกบีบแต่ด้านข้างตัวนี้ไม่บีบมันจะแผ่ออกด้านนอกถ้าถามว่านั่งสบายผมขอสรุปนะถ้าให้เลือกได้ตัวเดียวผมเลือกตัวยาวเนื่องจากนั่งแล้วแม่งหลับได้เลยอะหลับได้หัวพิงสบายหลับได้ถ้าไม่ติดเรื่องความยาวที่มันยาวพอครับเก็บแล้วจะยาว50เซนติเมตรซึ่งตัวเล็กนี้ยาว37เซนติเมตรต่างกันอยู่ประมาณสัก10กว่าเซนถ้าให้เลือกได้ตัวเองไปตัวยาวแต่ถามครับข้อแตกต่างหลักๆก็มีอยู่เรื่องความยาวเรื่องการนั่งด้านข้างนี้ตัวนี้บีบกว่าเล็กนิดหนึ่งเล็กๆถามว่ารู้สึกอึดอัดไหมผมคิดว่าไม่ถึงกับอึดอัดเมื่อเทียบกับการที่มันเอนแล้วมันแบบหัวพิงความนั่งสบายครับแต่ถ้าเกิดคนชอบแบบนั่งกว้างๆไม่กะพิงนั่งเฉยๆตัวนี้นั่งสบายกว่าเยอะถ้าไม่พิงนั่งสบายกว่าเยอะเพราะมันไม่บีบประมาณนี้ครับโอเคส่วนใครที่อยากให้ลองรีวิวอะไรเพิ่มเติมก็
ลองคอมเมนต์บอกไปเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสจะมารีวิวให้ชมกันครับผมวันนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามและชมครับผม